เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังและติดตามดาวน์โหลดรายการของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับทั้งหมดเนี่ยชื่อเดียวกันเลยครับไทย PBS Podcast นะครับก็เข้าไปค้นหาเข้าไปติดตามรับฟังได้นะครับอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เราเอามานั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของผู้บริโภคนะครับการซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมถึงสถานการณ์ในประเด็นสำคัญต่างๆในสังคมนะครับวันนี้มีเรื่องโควิด -19 ด้วยนะครับประกันภัยคนไหนที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับเดี๋ยวติดตามให้ดีผมมีข้อมูลมาฝากในช่วงแรกนี้นะครับคุณผู้ฟังโหสัปดาห์นี้หลายท่านนะครับหลายบ้านเริ่มได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับเป็นไงกันบ้างครับค่าไฟแต่ละบ้านขึ้นมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ผมก็รอบินค่าไฟของผมอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นมาขนาดไหนนะครับบางบ้านนี่หลักร้อยบางบ้านนี่เพิ่มได้ข่าวว่าหลักพันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ก็มีการชี้แจงออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถึงเหตุผลต่างๆที่จะต้องมีการขึ้นนะครับค่าไฟฟ้ามันเนื่องจากค่า FT นะครับในงวดของเดือนกันยาและตุลาปีนี้อันนี้ก็ต้องดูครับว่าแนวทางของนโยบายภาครัฐนั้นจะมาช่วยซัพพอร์ตหรือช่วยรองรับสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังในประเด็นเรื่องโควิด-19 เกี่ยวกับการประกันภัยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแบบเจอจ่ายจบของ4บริษัทสำคัญครับคือเอเชียเดอะวันอาคเนและไทยประกันภัยครับล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยนะครับทั้งกับผู้เอาประกันภัยที่รอรับเงินอยู่แล้วก็ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.นะครับมีความคืบหน้าครับในรอบของเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการบริหารนะครับหรือบอร์ดของกองทุนเขาเพิ่งจะประชุมกันไปครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการอนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยที่ยื่นเรื่องไว้เนี่ยล่าสุดในรอบของเดือนกันยายนนั้นได้มาอีกประมาณเกือบ 4,000 รายครับนะครับก็อยู่ในวงเงินเยอะทีเดียวนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบแต่เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวได้คุยกับทางผู้เอาประกันภัยก่อนดูนะครับว่าคนที่รอเงินตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะไปคุยกับคุณแซมนะครับเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทเดอะวันประกันภัยอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพครับคุณแซมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแซมครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้คือคุณแซมนี่ต้องบอกกับคุณผู้ฟังก่อนว่าเขาเป็นผู้เอาประกันภัยนะครับในชื่อของคุณแม่แล้วก็ป้านะครับยื่นเรื่องไปเนี่ยกับสำนักงานคปภ.เขตท่าพระนะครับเพื่อจะส่งเรื่องไปที่กองทุนประกันวินาศภัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตอนนี้เกือบจะครบปีแล้วนะครับคุณแซมครับที่ยื่นไปตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับก่อนหน้านี้ตอนนี้สถานะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้วก็ยืนยันสิทธิ์แล้วครับครับผมคือมันเปลี่ยนจากพิจารณาคำทวงหนี้เหรอครับหรือยังไงใช่ครับเปลี่ยนจากพิจารณาคำทวงหนี้กลายเป็นอนุมัติแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ครับสถานะนี้เปลี่ยนเมื่อไหร่ครับคุณแซมแล้วเราดำเนินการยังไงต่อสถานะเปลี่ยนวันที่26เดือน8ครับเดือนที่แล้วแล้วก็เขาจะให้เราไปยืนยันสิทธิ์ที่กองทุนก็ได้หรือว่าเขาจะส่งเอกสารกลับมาที่ทางที่อยู่บ้านเราก็ได้แต่ของผมเลือกไปยืนยันที่กองทุนวินาศภัยเลยครับครับไปยืนยันวันไหนครับคุณแซมผมไปยืนยันวันที่29เดือน8ครับ29สิงหาเจ้าหน้าที่เป็นไงบ้างครับมีอัปเดตความคืบหน้ายังไงบ้างก็พอไปยืนเสร็จยืนยันเสร็จเขาก็บอกว่าเงินจะเข้าภายใน 30-60 วันนะครับครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรก็ยังเป็นยืนยันเสร็จเหมือนเดิมแล้วก็เงินก็ยังไม่เข้าบัญชีมาครับผมคือปัจจุบันนี้ตอนนี้ประมาณเกือบจะปลายเดือนกันยาแล้วก็เกือบจะครบเดือนแล้วที่เราไปยืนยันสิทธิ์ว่างั้นใช่ครับตรงนี้คือรอเงินอยู่ใช่ไหมครับคุณแซมใช่ครับรอเงินเข้าบัญชีแต่ก็ยังตอนนี้ยังไม่เข้าครับอ๋อไอตัวเจอจ่ายจบของคุณแม่แล้วก็คุณป้านี่คือรวมกันวงเงินเท่าไหร่ครับก็มาทันละ100,000บาทครับอ๋อ100,000บวก100,000ก็เท่ากับ200,000บาทใช่ครับผมมีโอกาสไปนั่งพูดคุยกับคุณแซมครับคุณผู้ฟังล่าสุดเนี้ยนะครับคือครอบครัวเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะว่า1ก็คือแต่ละคนเนี่ยต่างก็ทำงานนะครับคุณแซมก็ค้าขายอยู่เนาะนี่ตอนนี้ก็นั่งขายของอยู่มั้ยครับขายอยู่ครับเออนะครับ
คุณแซมค้าขายแฟนก็ทำงานประจำนะครับแล้วก็คุณแม่คุณป้าเนี่ยอายุเกิน60แล้วนะคุณผู้ฟังแต่บางครั้งบางช่วงเนี่ยก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวกับงานอะไรนะครับคุณแม่คุณแม่จะรับจ้างขัดหินขัดหินอ่อนนะครับอ๋อที่ทำเป็นเหมือนพื้นริมสระน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตามรายงานต่างเนี่ยคุณผู้ฟังคือไม่ใช่ว่าเขาอยู่เฉยๆรอเงินอย่างเดียวนะครับก็พยายามดิ้นรนหาเงินมาประคองสถานการณ์บ้านเนี้ยที่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยตอนติดโควิดเมื่อปีที่แล้วเนาะติดโควิดอยู่โรงพยาบาลอาการหนักอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ฟังไปตรวจเจอด้วยว่าเป็นโรคร้ายใช่ไหมครับตอนนั้นใช่ครับตรวจว่าเป็นเนื้องอกในสมองครับทับเส้นประสาทตานะครับเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลทำให้แม่ของคุณแซมเนี่ยเขามองไม่เห็นครับคุณผู้ฟังก็เลยต้องมีการกู้หนี้ยืมสินนะครับกู้เงินนอกระบบมาตอนนี้หนี้นอกระบบนี่ยังเดินอยู่ไหมครับก็ยังเดินอยู่ครับก็เขามาทวงบ้างมาทวงบ้างก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างมีเท่าไหร่ก็คุยกับเขาครับนะครับก็เป็นเคสที่เราติดตามนะครับคุณผู้ฟังก็มีข้อมูลต่างๆมาตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงของปลายปีที่แล้วผมเจอคุณแซมช่วงต้นปี65เนาะที่เราเจอกันใช่ครับนะครับช่วงนั้นก็สถานการณ์ว่าหนักแล้วนะตอนนี้ได้ข่าวว่าหนักกว่าเดิมเหรอครับคุณแซมหนักกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราต้องถอดป้ายทะเบียนออกเพื่อหนีไฟนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะมายึดรถเพราะค้างไว้ 7-8 เดือนแล้วรถอะไรครับมอเตอร์ไซค์เหรอฮะใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์ครับเอ้าทำไมถึงต้องถอดป้ายทะเบียนออกครับคุณแซมก็ค้างงวดเขาตั้งแต่ปีที่แล้วครับตกประมาณ 7-8 เดือนแล้วตั้งแต่เจอที่ยางครั้งแรกครับใช่ครับแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเลยสักเดือนครับเพราะว่าไม่พอไหนจะต้องจ่ายค่าบ้านอีกครับตอนนี้ก็ติดค่าบ้านเขาอยู่เดือนหนึ่งครับใช่ครับก็เลยต้องถอดป้ายทะเบียนออกก่อนคือกลัวว่าดิสซิ่งเขาจะมาตามทวงแล้วจะยึดรถไปว่าอย่างนั้นเหรอฮะใช่ครับถ้าเกิดเขามาเจอเขาก็ต้องจะเอารถไปเลยครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือคุณผู้ฟังผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ผมก็จะติดต่อนะครับกับคุณแซมอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทักไลน์บ้างโทรไลน์บ้างหรือว่าโทรศัพท์บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดต่อทางไลน์ผมก็เอะใจเอ๊ะทำไมแหล่งข่าวผมส่งไลน์ไปไม่ค่อยอ่านโทรไปหาทางไลน์ก็ไม่ค่อยรับไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะหรือว่าเขายังไงเขาเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าจริงๆมันเป็นยังไงครับคุณแซมมันไม่มีเน็ตเหรอหรือยังไงอ๋อใช่ครับพอผมไม่มีตังค์เติมอินเทอร์เน็ตผมเลยต้องเติมเป็นวันครับวันไหนมีตังก็เติมวันไหนไม่มีตังก็ไม่ได้เติมครับครับอย่างนี้คือจะเอาเน็ตจากไหนมาคอยเช็คระบบเหรอครับว่ากองทุนเขาจ่ายเงินเราหรือยังอ๋อถ้าเกิดไปถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านก็จะขอข้างบ้านเขาขอรหัส Wi-Fi เขามาใช้ครับครับแต่ถ้าออกข้างนอกก็บางทีก็มีเน็ตบางทีก็ไม่มีเน็ตก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เช็คกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจนะครับจริงๆคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคุณแซมเนี่ยต้องจ่ายค่าใช้โทรศัพท์แพงกว่าผมอีกนะของผมนี่ใช้รายเดือนนะครับใช้แบบ 4G ไม่จำกัดเลยเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ400กว่าบาทแต่คุณแซมเขาบอกว่าเขาไม่มีขนาดนั้นเพราะว่าบางทีบางเดือนคือถ้าเกิดนั่นเดี๋ยวมันตัดนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้เลยเขาเลยใช้เป็นระบบเติมเงินใช่ไหมครับเติมวันเท่าไหร่ครับในแค่เน็ตเติมวันละประมาณ35บาทเออเนี่ยลองคิดดูนะ35บาทถ้าเติมทุกวัน30วันนี่ก็พันหนึ่งแล้วนะครับพันหนึ่งนี่ผมใช้รายเดือนได้2เดือนนะแต่มันก็เลือกไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นวันๆไปแล้วถ้าวันไหนไม่มีทำไงฮะวันไหนไม่มีก็ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรในโทรศัพท์เลยแสดงว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยดูอะไรครับส่วนมากก็จะเช็คแต่เรื่องกรมธรรม์นี่แหละครับว่าไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงครับก็คือรอความคืบหน้าอย่างเดียวคือตอนนี้ไอ้วันที่มันเปลี่ยนจากสถานะที่มันค้างอยู่หลายเดือนเนี่ยถ้าในระบบของกปว.นะคุณผู้ฟังผมเล่าอย่างนี้ถ้าเรายื่นเอกสารแล้วมันจะขึ้นแรกๆว่ารับเอกสารแล้วถูกต้องไหมฮะใช่ครับพอเสร็จแล้วพอรับเอกสารแล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะคุณผู้ฟังมันจะขึ้นว่าพิจารณาคำทวงหนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยจะอยู่สถานะนี้คุณแซมอยู่สถานะนี้สักกี่เดือนพอจำได้ไหมอ๋ออยู่ประมาณตั้งแต่ประมาณ6เดือนนะครับโอ้โหครึ่งปีนะใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยผ่านจากไอ้ระยะเวลาที่รอคอยนานๆมากแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปนะคุณผู้ฟังมันจะเปลี่ยนสถานะนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านได้รับการอนุมัตินะมันจะขึ้นว่ายืนยันสิทธิ์วันที่เห็นสถานะเปลี่ยนขึ้นว่ายืนยันสิทธิ์นี่เป็นไงครับคุณแซมอ๋อก็ดีใจครับว่ากะว่าเดี๋ยวต้องคงจะไม่กี่วันแล้วจะได้เงินแล้วแหละครับครับเพราะว่าคงไปเซ็นยืนยันก็ได้เงินแล้วอะไรอย่างนี้ครับนะครับแต่คือตอนนี้ก็เกือบเดือนแล้วนะยังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้เงินเลยครับเห็นใจ
เฝ้ารอไหมครับหวังมากเลยไหมเนี่ยก็โหหวังทุกวันนะครับทั้งเช็คทางกรมธรรม์ด้วยเช็คทั้งSMS เข้ามาว่ามีเงินเข้าหรือเปล่าแล้วก็เช็คทุกวันครับวันละหลายรอบปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาเลยครับแสดงว่าขั้นตอนของคุณแซมก็คือรอในส่วนของสถานะถ้าเกิดว่าจากยืนยันสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการโอนเงินแต่ตอนนี้มันยังไม่เข้าว่างั้นใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆครอบครัวนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นนะคุณแซมนะครับฟังดูเป็นไงบ้างครับลำบากอยู่นะนะครับผมก็ไปเห็นสีหน้าสีตาเขาแล้วก็โอ้โหเห็นใจเหมือนกันนะครับก็ตกเป็นหนี้ครับแม่ติดโควิดแล้วยังต้องมาเจอว่าเป็นโรคนู่นโรคนี้อีกนะครับรักษากันตอนนี้คุณแม่ปลอดภัยแล้วแต่ตัวค่าใช้จ่ายต่างๆยังต้องหามาใช้หนี้คืนอยู่เจ้าหนี้นอกระบบก็ตามอยู่วันนี้ครับผมไปคุยกับคุณชนพลมหาวงศ์นะครับท่านเป็นผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.เนี่ยล่าสุดคุณแซมผมได้ข้อมูลอย่างนี้คุณผู้ฟังฟังไปพร้อมกันนะครับเมื่อวันพฤหัสที่22กันยาที่ผ่านมานะครับช่วงเช้ามีการประชุมบอร์ดบริหารของกปว.ครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเขามีการพิจารณาอนุมัติคือโดยขั้นตอนนะคุณผู้ฟังคุณแซมนะถ้ามีการยื่นเอกสารไปแล้วขึ้นคำว่าพิจารณาคำทวงหนี้แล้วในระบบเนี่ยนะครับถ้าผ่านการอนุมัติเขาจะต้องเอารายชื่อนะครับมาเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองก่อนพอกันกรองตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับเอกสารครบถ้วนถูกต้องเขาจะสรุปรายชื่อครับเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ของกปว.นะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติคราวนี้เนี่ยเมื่ออนุมัติเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการส่งเอกสารไปที่บ้านนะครับของแต่ละคนเลยนะคุณแซมได้รับแล้วนะครับก็คือให้มายืนยันสิทธิ์นะครับว่าวงเงินที่กปว.อนุมัตินั้นท่านโอเคไหมตรงกับที่ท่านยื่นไหมสองคือชื่อคนรับเงินและชื่อคนเอาประกันภัยเนี่ยตรงกันไหมและ3คือเงินที่จะเข้าบัญชีนั้นจะเข้าบัญชีถูกต้องไหมอันนี้คุณแซมไปดำเนินการแล้วเมื่อยืนยันกลับมาแล้วครับโดยปกติกปว.เขาบอกว่าเขาจะใช้เวลาประมาณ 30-60 วันในการสั่งจ่ายเงินนั้นเข้าบัญชีก็ตอนนี้ของคุณแซมเนี่ยทราบว่าน่าจะอยู่ในห้วงของการที่ใกล้จะได้รับเงินแล้วแหละคุณผู้ฟังคุณแซมเพราะว่าเรายืนยันสิทธิ์ไปนะครับคือไปยืนยันวันที่29แต่มันขึ้นในระบบเนี่ยคือวันที่13กันยาถามว่าทำไมวันที่มันไม่ตรงท่านผู้จัดการฝากบอกคุณแซมว่ามันเป็นเพราะว่าเมื่อยืนยันเสร็จแล้วท่านยืนยันในเอกสารครับเจ้าหน้าที่ต้องเอาเอกสารนี้มาคีย์ใส่ในระบบอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ10กว่าวันนะเกือบ15วันนะครับในการที่คีย์เข้าระบบให้กับคุณแซมมันเลยขึ้นเป็นยืนยันสิทธิ์เมื่อ13กันยาที่ผ่านมานะครับตรงเนี้ยนับจาก13กันยาเนี่ยเขาขอเวลาประมาณไม่เกิน30วันนะครับฉะนั้นอย่างช้าที่สุดเนี่ยคุณแซมก็น่าจะได้เงินไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนของตุลาอันนี้อย่างช้าสุดนะครับนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์จากผู้จัดการกปว.ที่ให้ข้อมูลกับผมนะครับตรงนี้พอไหวไหมคุณแซมก็พอไหวอยู่ครับไหนๆรอมาได้ขนาดนี้แล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเองนะครึ่งทางแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสัก15วันผมคิดว่าไม่น่าเกินนี้เผลอๆก็จริงๆก็อยากจะขอให้ได้สิ้นเดือนกันยานี้เลยนะครับคุณแซมใช่ครับนะครับก็รอก็หวังว่าอย่างนั้นอยู่ครับครับนี่แสดงว่าจ้องมือถือรอดู SMS ทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ครับเมื่อกี้ก็ยังเปิดดูอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนอะไรอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของคุณแซมนะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงตอนมาออกทีวีผมอธิบายภาพรวมให้คุณผู้ฟังฟังด้วยครับไหนๆไปเจอผู้จัดการกปว.นะครับคุณชนะพลเนี่ยให้ข้อมูลกับผมครับจากแผนเดิมนะครับที่ท่านบอกไว้ว่าจะมีการประสานงานระบบนะครับกับกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบว่าใครติดโควิดไหมจริงไหมเอกสารครบไหมนะครับผล PCR เป็นอย่างไรปกติเราต้องยื่นเอกสารเข้าไปครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องยื่นแล้วนะครับมันซิงค์ระบบเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในระบบได้เลยนะครับก็มีการเตรียมการตรงนี้ตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็สิงหาช่วงกลางเดือนสิงหาครับคุณผู้ฟังช่วงนั้นเนี่ยผู้จัดการชนะพลก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาเนี่ยถ้าพร้อมแล้วก็จะเร่งจ่ายเลยครับระบบพร้อมเพิ่มกำลังคนพร้อมตอนนี้ผมไปเดินดูนะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่า100คนแล้วนะครับก็เริ่มโปรเซสงานแต่ผมก็สงสารเหมือนกันเจ้าหน้าที่แต่ละท่านที่โต๊ะเนี่ยคือเอกสารเป็นตั้งๆเลยแล้วเดินไปทุกมุมของสำนักงานคุณแซมคุณผู้ฟังกองกระดาษเต็มไปหมดเลยครับในกปว.นะครับโอ้โหแสดงว่าเอกสารของทุกท่านนี่เยอะจริงๆผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมเห็นแล้วผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ให้กำลังใจกันนะครับก็ยังไงก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าทุกคนก็รอเงินกันอยู่
มีข้อมูลครับว่าเดือนสิงหาครับอนุมัติไปได้ประมาณ 2-3,000 รายล่าสุดคุณผู้ฟังเดือนนี้ในรอบเดือนกันยาครับบอร์ดกปว.อนุมัติจ่ายนะครับทั้ง4บริษัทเลยนะครับคือเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันภัยรวมแล้วประมาณเกือบ 4,000 รายครับก็เป็นไปตามเป้าที่ผู้จัดการกองทุนเขาพูดไว้ว่าจากแต่เดิมเนี่ยได้เดือนละ1,000กว่ารวม4บริษัทนะในสิงหาก็ขอให้เพิ่มมาเป็น 2,000-3,000 นะครับแล้วก็กันยาเนี่ยอยากจะเพิ่มให้เป็นไม่ต่ำกว่า 3,000 นะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับแสดงว่าแนวโน้มการอนุมัติเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นโดยก็จะมียอดเงินต่างๆเนี่ยพร้อมจ่ายไปถึงปลายปีนี้ 3,000 ล้านนะครับอย่างรอบนี้ก็หลายล้านเหมือนกันนะหลายร้อยล้านอยู่ตัวนี้คุณแซมมองว่าโอเคอยู่ไหมครับรอไหวอยู่นะก็ยังไหวอยู่ครับโอเคคราวนี้นอกเหนือจากสถานการณ์การอนุมัติครับคุณผู้ฟังในเรื่องของสถานการณ์การติดตามเรื่องตอนนี้นะครับกปว.เขาเพิ่มโทรศัพท์คู่สายแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยมีประมาณ10สาย12สายนะครับก็ตอนนี้เพิ่มเป็น70คู่สายนะครับทำให้การติดต่อสะดวกมากขึ้นแล้วก็เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่มา100กว่าคนนะครับมารอรับสายด้วยส่วนหนึ่งมาตรวจเอกสารด้วยส่วนหนึ่งนะสถานที่ทำงานตอนนี้มี2แห่งครับตึกชินวัฒน์ทาวเวอร์ถนนวิภาวดีนะครับที่ตึกชิน3นะครับ1แห่งอีกที่หนึ่งคือตึกเดอะวันประกันภัยเก่านั่นแหละครับเอาไปใช้เป็นสำนักงานให้คนของกปว.ไปทำงานนะครับแถวถนนรัชดาก็อีกตึกหนึ่งคราวนี้ในส่วนของการยืนยันสิทธิ์ท่านผู้จัดการขอความร่วมมือครับอย่างของคุณแซมเนี่ยเขาไปยืนยันที่กองทุนผู้จัดการบอกว่าไม่อยากให้มานะครับเพราะว่าสถานที่มันคับแคบและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้เอาไปทำงานอย่างอื่นอยากขอให้ทุกท่านที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์แบบคุณแซมนะครับไม่ต้องไปที่สำนักงานกปว.แล้วไปยืนยันในระบบก็ได้นะครับ2คือยืนยันผ่านเอกสารที่ท่านได้รับทางไปรษณีย์แล้วส่งกลับมาให้กปว.ครับเอกสารที่ส่งกลับมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเร่งคีย์เข้าระบบให้เหมือนของคุณแซมนี่แหละยืนยันสิทธิ์เสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรครับรอรับเงินสมมุติมีเอกสารส่งไปที่บ้านท่านนะครับวันที่1กันยาท่านส่งกลับมานะครับเขาคีย์เข้าระบบเนี่ยให้วันที่13กันยามันขึ้นในระบบแล้วว่ายืนยันสิทธิ์นะครับเหมือนของคุณแซมเนี่ยนะครับก็นับไปประมาณ30วันอันเนี้ยรอรับเงินฉะนั้นในส่วนเนี้ยก็ขอให้มั่นใจว่าท่านได้เงินแน่นะครับในส่วนของท่านไหนที่ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาคำทวงหนี้อยู่ก็อดใจรอสักนิดนึงคือได้แน่ล่ะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ต้องดูว่าจะได้เมื่อไหร่คุณแซมเนี่ยยื่นไปเดือนพฤศจิกายนเนาะเพิ่งได้ตอนนี้นะใช่ๆครับยามเออนะครับก็เกือบปีเหมือนกันนะครับใช่ครับเกือบปีล่าสุดนี้ได้ข่าวว่ามีกลุ่มคนไปตั้ง Facebook ตั้งกลุ่ม LINE ใช่มั้ยครับคุณแซมเห็นข้อมูลนี้มั้ยใช่ๆครับผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยครับผมบอกคุณผู้ฟังเลยนะว่าอย่าไปจ่ายเงินอย่าไปเสียเงินเสียทองเลยครับเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่การหลอกลวงนะมันมีกลุ่มคนครับเปิดกลุ่ม Facebook ครับคุณผู้ฟังมาชักชวนบอกว่าก็มีข้อมูลเกี่ยวกับประกันโควิด-19 แบบที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ดูแลเป็นพิเศษ เขาบอกว่าเขารู้ข่าววงในเขารู้ว่าท่านจะได้รับการพิจารณาเมื่อไหร่ถึงคิวไหนแล้วดำเนินการส่งเอกสารให้ยืนยันสิทธิ์ให้แต่ท่านต้องจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกเขาเนี่ย 3-4,000 บาทเลยนะคุณแซมได้รับข้อเสนอนี้ไหมใช่ครับแชทเข้าไปถามเขาเขาบอกว่าต้องถ้าเป็น VIP ก็ต้องชำระเงิน 3,500 3,500 ครับแล้วก็เขาจะดำเนินการให้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลยไอ้ที่บอกว่าดูแลเนี่ยดูแลไงฮะตั้งแต่ไปยื่นเอกสารนะครับแล้วก็ยื่นขอทวงหนี้แล้วก็เช็คสถานะอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์อะไรอย่างงี้ครับสมมติว่าผมเนี่ยไปใช้บริการเขาก็คือผมก็ให้เขาดำเนินการให้ผมรอเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวใช่ครับเนี่ยเสียเงิน 3,000 4,000 นะคุณผู้ฟังครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยนะครับแต่ก็จะไปว่าเขาหลอกลวงไม่ได้นะครับเพราะคนที่จ่ายเงินให้เขามันก็เหมือนเป็นการสมัครใจอ่ะเหมือนจ้างตัวแทนจ้างผู้ดำเนินการแทนแต่ตรงนี้เนี่ยผมคุยกับผู้จัดการกปว.เขาบอกว่าไม่จำเป็นเลยครับแล้วก็มันไม่ได้ทำให้ท่านได้รับเงินเร็วขึ้นเลยเพราะกปว.เนี่ยเขาพิจารณาตามวันที่ยื่นสมมติคุณแซมยื่น15พฤศจิกายน64ผมยื่น15ธันวาคม64ยังไงคุณแซมก็ต้องได้เงินก่อนผมมีอาจจะมีบางกรณีที่คนยื่นทีหลังได้เงินก่อนเพราะคนที่ยื่นก่อนหน้านั้นอาจจะเอกสารไม่ครบหรือวงเงินไม่ตรงกับที่ได้รับการอนุมัตินะครับตรงนี้ก็ต้องดูนะคุณแซมคุณผู้ฟังนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมีการสรุปนะครับและเชิญผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยมาคุยในรายการเลยในวันจันทร์ที่26กันยาที่จะถึงนี้ในช่องไทย PBS หมายเลข3ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Page ใหญ่ไทย PBS ก็มีนะครับ
เวลาบ่าย 2:05 ถึงบ่าย 3เดี๋ยวผู้จัดการชนะพลจะมาพูดคุยรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในเดือนกันยาแล้วก็เรื่องตอบคำถามถามสดมาได้เลยครับในไลฟ์ก็ได้หรือจะฝากคำถามไว้ที่เพจของไทย PBS ก็ได้เดี๋ยวผมรวบรวมไปถามให้ในวันนั้นก็เดี๋ยวเชิญคุณแซมมาร่วมรายการด้วยนะครับครับครับพี่นะครับก็มาเป็นตัวแทนของผู้ที่เดือดร้อนนะครับที่ยังไม่ได้เงินนี่บริษัทแรกๆเลยนะ The One เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ถามว่าอาคเนและไทยประกันภัยได้หรือยังเริ่มจ่ายแล้วนะครับนะครับไม่ได้มีแต่เอเชียและเดอะวันของคุณแซมนะอาคเนและไทยประกันภัยเขาก็เริ่มจ่ายแล้วก็ดูไปตามวันที่ยื่นตามแล้วแต่บริษัทนะครับก็ถัวเฉลี่ยกันไปนะครับจะได้รอไม่นานตรงนี้ก็คาดหวังนะนะครับอยากให้ได้เงินกันเร็วๆนะครับคุณแซมเนาะใช่ครับนะครับก็มีผู้ประกันภัยหลายท่านครับฝากบอกคือกปว.เขาก็เร่งเต็มที่แหละแต่เงินมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับ 3,000 ล้านในปีนี้แต่ปีหน้ายังไม่รู้นะ 40,000 50,000 ล้านจะหาจากไหนหลายท่านก็บอกว่าขอวิงวอนรัฐบาลครับหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่พอจะเป็นปากเป็นเสียงหรือว่าจัดหางบประมาณตรงนี้ได้ก็อยากให้มีการจัดสรรงบตรงนี้มาคนที่อยู่คิวท้ายๆจะได้รับเงินเร็วๆเนาะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะครับท่านใดที่ยื่นเรื่องกับกปว.ไว้นะครับแล้วก็คุณแซมด้วยนะเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะครับครับพี่แอมครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนี่ยคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมีการอัปเดตความคืบหน้าคือไทย PBS เราเนี่ยเปิดพื้นที่ให้นะครับกับกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.เนี่ยเชิญท่านผู้จัดการมาคุยทุกเดือนครับทั้งในช่องทางของทีวีทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของรายการผ่านทางวิทยุออนไลน์และพอดแคสต์ของเรานะครับรายการภูมิคุ้มกันก็พยายามจะเอามาอัปเดตอย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจากหน่วยงานราชการจากผู้บริหารโดยตรงเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจ้างใครหรือเสียเงินเสียทองตรงไหนนะครับติดตามไทย PBS ก็สามารถที่จะรู้ข้อมูลแบบ Exclusive แบบนี้ได้เดี๋ยวจัดเต็มกันในวันที่26กันยายนวันจันทร์นี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังรอดูเลยท่านไหนยื่นคำทวงหนี้ไว้ของ4บริษัทส่วนสินมั่นคงตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการกปว.แต่เดี๋ยวรอในส่วนของศาลล้มละลายกลางท่านชี้ก่อนนะครับว่าจะอนุญาตให้ฟื้นฟูหรือไม่ฟื้นฟูตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวรอฟังคำสั่งศาลประเด็นถัดมาครับคุณผู้ฟังช่วงนี้โควิด -19 ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับหลายท่านก็วางแผนการท่องเที่ยวครับอยากจะไปซื้อทัวร์อยากจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะครับมีผู้เสียหายครอบครัวหนึ่งครับเขาเจอปัญหาซื้อทัวร์ไปเที่ยวประเทศยุโรปนะครับทางกลุ่มประเทศยุโรปนะครับกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งจ่ายเงินแล้ว 300,000 บาทมีกำหนดเดินทางเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดครับเมื่อถึงกำหนดเดินทางก็ไม่ได้ไปครับอ้างปัญหานู่นนี่นั่นนะครับเมื่อสอบถามก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงครับคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้บริษัทนั้นน่ะทำเหมือนว่าปิดสำนักงานไปแล้วแล้วก็มีการมีบริษัทใหม่มาเปิดก็เป็นบริษัททัวร์เหมือนกันแต่คนละชื่อนะไม่แน่ใจว่านี่เป็นบริษัทเดียวกันหรือไม่เป็นเจ้าของเดิมมาเปลี่ยนชื่อปิดบริษัทเก่าแล้วมาเปิดใหม่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามีสายของผู้เสียหายครับมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังแต่จากข้อมูลเบื้องต้นที่ผมคุยกับผู้เสียหายนะครับผมก็ไปดูข้อมูลของบริษัททั้ง2ชื่อนะครับบริษัทแรกเนี่ยจดทะเบียนนะครับเมื่อปี65นี่เองครับเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับทุนจดทะเบียนเนี่ย1 ล้านตั้งอยู่แถวสุขุมวิท13นะครับเขตวัฒนากรุงเทพยังขึ้นในระบบว่ายังดำเนินกิจการอยู่ครับแต่บริษัทใหม่ที่ไปเปิดใหม่เนี่ยอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นบริษัทใหม่แล้วนะครับจดเมื่อเดือนสิงหานี่เองปีนี้นะครับยังดำเนินกิจการอยู่ทุนจดทะเบียน5 ล้านบาทแต่ที่อยู่ไม่ตรงกันครับนะครับไปอยู่ในสำนักงานตรงนั้นได้ยังไงชื่อกรรมการก็ไม่ตรงอีเมลของบริษัทก็ไม่ตรงนะครับคนละชื่อกันแต่มันมีแพทเทิร์นที่คล้ายกันอยู่ที่บอกว่าอีเมลเนี่ยมันไม่ตรงกันคืออย่างนี้ครับบริษัทแรกเขาใช้อีเมลเนี่ยนำหน้าด้วยชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมครับตามด้วยเลข4ตัวแล้ว @gmail.com บริษัทที่2เนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่แพทเทิร์นของชื่ออีเมลเนี่ยคล้ายๆกันเลยคือขึ้นต้นด้วยชื่อภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยเลข4ตัวแล้ว @gmail.com เหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็เลยน่าสงสัยว่าเอ๊ะถึงจะคนละชื่อแต่มันเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่านะบริษัททัวร์2บริษัทนี้นะครับเดี๋ยวคุยกับคุณโอปอครับผู้เสียหายนะครับคุณโอปอครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะโอเคคุณโอปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณโอปอคือเราซื้อทัวร์เนี่ยกับบริษัทแรกเนี่ยคือกำหนดเดินทางกรกฎาคมใช่ไหมครับใช่ค่ะจะไปประเทศไหนครับเนี่ยไปประเทศเยอรมันค่ะเยอรมันใช่ไหมครับใช่ค่ะตกคนละกี่บาทครับ
ฉลี่ยแล้วประมาณคนละ 110,000 บาทค่ะโอ้คนละ 110,000 นะนะครับไปกี่คนครับไป3คนค่ะ3คนผมสอบถามนิดนึงพอเราจ่ายเงินเนี่ยเขาให้เราจ่ายเต็มหรือว่าจ่ายเป็นบางส่วนก่อนให้ทยอยจ่ายค่ะทยอยจ่ายคือให้จ่ายเต็มแต่ว่าพอดีขอเขาทยอยจ่ายอะค่ะครับคราวนี้ในส่วนของวีซ่าตั๋วเครื่องบินอะไรงี้เราได้รับการคอนเฟิร์มบ้างหรือยังฮะวีซ่าเป็นการที่จะให้เขาช่วยเตรียมเอกสารแล้วก็พายื่นนะคะคแต่คราวนี้มันสะดุดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยก็คือวีซ่าเออเนี่ยน่าสงสัยตรงเนี้ยนะครับมันสะดุดยังไงครับคุณโอปอสรุปแล้วก็คือตั๋วเครื่องบินอะก็ยังไม่ได้จองเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องทำวีซ่าให้ได้ก่อนครับจะได้คอนเฟิร์มได้ว่าวีซ่าผ่านแน่นอนแล้วก็จะได้จองตั๋วเครื่องบินได้จองโรงแรมได้อะค่ะแต่พอมาขั้นตอนของการทำวีซ่าก็คือมีการนัดกันครั้งแรกว่าจะไปยื่นพร้อมกัน3คนแต่พอถึงกำหนดอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเลื่อนออกไปทุกครั้งที่นัดอันนี้เป็นวีซ่าประเทศเฉพาะประเทศเยอรมันหรือว่าเป็นเชงเก้นครับที่คุยกันไว้ก็คือไปเยอรมันค่ะยื่นเยอรมันครับผมไอความไม่พร้อมในการไปทำวีซ่าเนี่ยมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าเอกสารไม่ครบหรือเปล่ามีประวัติอาชญากรหรือว่าเงินในบัญชีไม่พอกับที่เขากำหนดหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะไม่ค่ะก็คือเขาอ่ะตอนแรกเขาให้เหตุผลว่าคิวไม่ได้ค่ะคิวไม่ได้ก็ต้องยืดเวลาออกไปตามคิวอะค่ะพอใกล้ๆถึงวันนัดอะค่ะเขาก็ให้เหตุผลว่าด้วยคิวที่จะยื่นคิวที่ได้อะบวกกับวันเดินทางของเราอะมันใกล้กันเกินไปครับอาจจะทำให้แบบการอนุมัติวีซ่ามันไม่ทันวันเดินทางก็เลยเขาก็เลยมาขอว่าเดี๋ยวเขาลองไปดูประเทศอื่นก่อนอาจจะมีประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้นหรือเปล่าที่แบบผลวีซ่าออกเร็วอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็กลับมาพร้อมกับขอยื่นสเปนแทนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงครับสเปนได้ไหมฮะพอสเปนก็ได้คิวค่ะแล้วก็นัดทำวีซ่าพอถึงวันนัดทำวีซ่าก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเอกสารไม่พร้อมแผนทริปไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะเอกสารไม่พร้อมนี่คือทันในเงี้ยค่ะคุณโอปอเตรียมเอกสารให้เขาไม่พร้อมหรือว่าทางบริษัททัวร์เตรียมเอกสารให้เราไม่พร้อมทางบริษัทค่ะโอ้แสดงว่าเราให้เอกสารเข้าไปครบหมดแล้วใช่ค่ะก็คือระหว่างเนี้ยค่ะเราจะมีการถามเขาอยู่ตลอดว่าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มไหมต้องการอัปเดตเอกสารอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้แจ้งเราล่วงหน้าเพราะว่าเราจะได้ขอเอกสารแบบอย่างของปอค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนต้องขอเอกสารจากบริษัทอะไรเงี้ยมันต้องขอล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคุยกับเขาตลอดก็จะได้รับการตอบกลับว่าตอนนี้ยังอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็คือสเปนก็ไม่ได้ไปอีกสเปนก็ไม่ได้ไปเยอรมันก็ไม่ได้ไปล่าสุดมีเหมือนจะมาเปลี่ยนพอก่อนที่จะยกเลิกอะค่ะครับก็มีจะมาเปลี่ยนไปประเทศอีกประเทศนึงไม่แน่ใจว่าเป็นกรีซหรือว่าอะไรสักอย่างเนี้ยค่ะครับสุดท้ายก็ไม่ก็ยังตกลงกันไม่ได้อยู่เหมือนเดิมสุดท้ายก็ไม่ได้ค่ะประเทศก็คือเลื่อนแค่เลื่อนยื่นวีซ่านี่ก็ประมาณ12ครั้งได้โอ้โหเป็น10เลยเหรอครับใช่ค่ะงานการไม่ต้องทำแล้วแบบนี้ใช่ค่ะก็ลางานเพื่อนอีกคนก็ลางานเพื่อแบบเพื่อจะไปยื่นวีซ่าค่ะเหมือนมันจะมีการนัดกันก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราก็ลางานแล้วก็พอถึงกำหนดก็สุดท้ายก็ลางานฟรีพอโดนแคนเซิลเนี่ยค่ะผมถามนิดนึงตอนที่โอนเงินจ่ายให้เขาเนี่ยครับคือจ่ายจนครบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเงินเข้าบัญชีบริษัทหรือบัญชีบุคคลครับเป็นบัญชีบุคคลค่ะก็คือเป็นตัวแทนนะคะเนี่ย1ในข้อสงสัยแล้วนะครับเปิดบริษัทนะตามเนินการบริษัทแต่เงินเข้าบัญชีบุคคลเอกสารก็ไม่พร้อมสุดท้ายนี่คือตกลงกันไม่ได้เดินทางเลยเหรอฮะใช่ค่ะก็มาเนี่ยค่ะช่วงปลายเดือนเนี้ยค่ะปลายเดือนกรกฎาคมก็เลยมันประมาณ10กว่าครั้งแล้วที่เลื่อนก็เลยคุยกันว่าไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วของเงินคืนได้ไหมฮะเงินคืนใช่ค่ะเขาว่าไงฮะก็สเต็ปการขอเงินคืนก็เหมือนกันนัดยื่นวีซ่าค่ะก็คือมีการตกลงว่าจะคืนเงินภายในกี่วันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอถึงกำหนดก็เลื่อนออกไปเรื่อยๆทำเอกสารไหมครับหรือว่าตกลงกันปากเปล่ามีการทำเอกสารค่ะแล้วก็ส่งผ่านไลน์กลุ่มเนี้ยค่ะเอกสารนี่คือทำเซ็นเราเซ็นเขาเซ็นอย่างนี้ไหมฮะมีตาประทับบริษัทไหมฮะเอกสารเป็นในนามชื่อบุคคลเลยค่ะที่ทำคืนอ๋อเนี่ยมันน่าสงสัยประเด็นที่2นะคุณผู้ฟังคุณปอนะ
นะครับเออตอนทำเป็นบริษัทนะตอนคืนในคืนเป็นบุคคลนะครับจริงจริงมันต้องเป็นในนามบริษัทสิแล้วมีตราประทับบริษัทด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสัญญานี่มันจะไม่มีผลบังคับหรือเปล่าอืมค่ะอืมล่าสุดนี่คือได้ข่าวว่าเขาปิดบริษัทไปแล้วเหรอครับล่าสุดก็อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าครับบริษัทที่เราเคยเข้าไปพูดคุยกับเขาอะตอนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าพนักงานอะยังเป็นคนเดิมๆอยู่ออมีแค่เขากับคนที่นั่งโต๊ะเขาอะเปลี่ยนก็คือพนักงานหรืออะไรหลายๆอย่างอะมันก็เหมือนกับของบริษัทเดิมเป็นคนเดียวกันกับบริษัทเดิมแต่ชื่อบริษัทเปลี่ยนใหม่ใช่ค่ะเออแล้วหน้าออฟฟิศเป็นไงฮะก็คือเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เปลี่ยนอะไรหมดเลยเหรอฮะใช่ค่ะหน้าออฟฟิศก็คือสติ๊กเกอร์เปลี่ยนเป็นตามบริษัทใหม่อย่างเงี้ยค่ะครับนี่แสดงว่าคุณโอปอสงสัยว่านี่เป็นการย้อมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วได้ถามไหมครับก็มีการคุยกันค่ะว่าแบบพี่โกงหนูหรือเปล่าอันนี้คือจงใจโกงหรือเปล่าค่ะพฤติกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยก็เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้โกงแล้วเขาเป็นบริษัทเดียวกับบริษัทก่อนหน้าไหมฮะหมายถึงว่าที่ถามเขาใช่ไหมคะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนละบริษัทแต่ว่าเขามีหุ้นส่วนอะที่ทำด้วยกันแล้วเขาแยกกันก็คือหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัทเก่ามาตั้งบริษัทใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะที่สอบถามนะคะเชื่อไหมครับไม่ค่อยค่ะ จริงๆแล้ว ดูมีความใกล้เคียงกันมากเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าที่ตั้งกับที่ตั้งเดิมแหละครับแต่เปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับแล้วก็รูปแบบหมวดธุรกิจที่จดทะเบียนก็เหมือนกันครับนะครับจากอันเก่าเนี่ยคือเป็นบริการอื่นเกี่ยวกับการนำเที่ยวการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับก็มาจดเป็นบริษัทใหม่แต่ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นนะเป็น5ล้านบาทแต่กรรมการก็คนละชื่อกันแล้วการติดตามเงินคืนเขาเป็นไงบ้างครับคุณโอปอก็ถ้าตามหนังสือสัญญาคืนเงินนะคะครับเขาขอเวลา15ถึง20วันค่ะแต่ก็ครบกำหนดแล้วที่จะต้องคืนครับก็ยังไม่ได้คืนค่ะแล้วเราจะทำยังไงต่อไปครับดำเนินการอย่างไรบ้างตอนนี้มีการแจ้งความค่ะตอนแรกมีการเข้าแจ้งความที่สอนอพื้นที่บริษัทเขาอะค่ะสอนออะไรเนาะแถวนั้นทองหล่อไหมครับตอนแรกไปแจ้งที่ลุมพินีค่ะเพราะว่าบริษัทเขาตั้งอยู่ในเขตลุมพินีครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ไปแจ้งอีกที่นึงอะค่ะคือให้ไปแจ้งสอนอทองหล่ออ่าโอเคครับตอนนี้รับแจ้งความหรือยังครับหรือว่าบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเฉยรับแจ้งความแล้วค่ะเป็นคดีใช่ไหมครับเป็นคดีค่ะคดีอาญาช่อโกงมีการสอบปากคำหรือยังครับมีการยังสอบปากคำแค่ผู้เสียหายอะค่ะแต่ยังไม่มีการเรียกผู้ต้องหามาอ๋อโอเคก็น่าจะเพิ่งแจ้งแหละงั้นแจ้งมา20กว่าวันแล้วค่ะอ้าวเหรอ20กว่าวันที่1กันยาค่ะแต่ว่าผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ปากคำเลยไม่มีหมายเรียกเลยอ่ะหมายเรียกก็ยังไม่ออกใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ในส่วนของคดีนะคุณโอปอคุณผู้ฟังผมเล่าให้ฟังงี้ในส่วนของคดีตำรวจก็ดำเนินการไปนะครับถ้าเกิดว่าช้าเดี๋ยวก็ไปเร่งรัดกันเดี๋ยวทีมข่าวประสานไปด้วยในส่วนของการเจรจาเอาเงินคืนนะครับมีช่องทางถ้าเกิดอยากเจรจานะไปยื่นเรื่องได้นะครับที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ขอให้เขาตรวจสอบข้อกฎหมายให้ได้ด้วยแล้วก็เรียกร้องการเจรจาได้ด้วยนะครับที่ศูนย์ราชการอาคาร A ชั้น2คุณโอปอรู้จักไหมฮะไม่รู้จักเลยค่ะแต่ก็จะไปตามที่แนะนำนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้มีการมอบหมายจากกองบรรณาธิการแล้วครับให้น้องอ้อมอุษานะครับก็เป็นหนึ่งในผู้จัดรายการของรายการภูมิคุ้มกันเราเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวของรายการสถานีประชาชนไทย PBS เดี๋ยวน้องอ้อมจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามคดีในเรื่องของสน.ทองหล่อเนาะว่าถึงตอนไหนแล้วขั้นตอนเป็นอย่างไรหมายเรียกหมายจับจะออกเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้ยังติดต่อทางเจ้าของบริษัทเดิมได้ไหมครับคุณโอปอยังก็มีการติดต่อกันบ้างค่ะคติดต่อได้บ้างติดต่อไม่ได้บ้างแต่ล่าสุดก็คือมีการคุยกันนัดเจรจากันเนี่ยค่ะเออแสดงว่าเขาก็อยากคุยอยากเจรจามันเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะก็คือถึงเวลานัดก็คือเขาก็จะเลื่อนออกไปค่ะก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเรานัดเนี่ยจะล่มเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าอืมโอเคไม่เป็นไรนะครับก็แหมโควิดกว่าจะดีนะรอมาทั้งปี2ปีนะครับจะไปเที่ยวสักหน่อยนะครับเงินไม่ใช่น้อยนะเป็นแสนด้วยนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ไปใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทีมข่าวเราช่วยประสานงานติดตามอีกช่องทางนึงนะคุณโอปอนะ
นะครับขอบคุณมากมากเลยนะคะได้ครับนี่ก็กลัวคดีมันเงียบมากเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำหนังสือถึงท่านผู้การนครบาลแล้วก็ท่านภูมิกับสน.ทองหล่อให้ด้วยเพื่อขอติดตามคดีต้องชี้แจงแหละครับว่าตอนนี้สถานการณ์คดีเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวเรามีนักกฎหมายด้วยเป็นท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์มาคอยดูรายละเอียดทางคดีแล้วให้คำแนะนำแก่คุณโอปอด้วยนะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะได้ครับยินดีครับทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับที่ไทย PBS ครับผมขอบคุณมากครับมากเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในความทุกข์ร้อนนะครับร้อนใจของผู้เสียหายนะครับใช้สิทธิ์โดยสุจริตครับแต่สุดท้ายก็โดนทุจริตนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันครับว่าตำรวจจะดำเนินการกับผู้ก่อเหตุอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าครับถ้ามีเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังช่วงถัดไปครับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพพงศ์ครับวันนี้มาในตอนข้าวสุกที่แช่ตู้เย็นส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อเทียบกับข้าวสุกหุงใหม่จริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสุกค่ะคุณผู้ฟังปกติแล้วเวลาเราหุงข้าวเป็นข้าวสวยที่สุกแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรากินในครั้งนั้นไม่หมดส่วนมากคุณผู้ฟังใช้วิธีไหนในการเก็บรักษาดิฉันก็จะเอามาใส่กระปุกแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นพอจะกินในมื้อต่อไปก็ค่อยเอาข้าวที่แช่ตู้เย็นนั้นมาอุ่นในเตาไมโครเวฟซึ่งก็จะได้ข้าวร้อนๆกินใหม่นะคะคุณผู้ฟังมันก็ทำให้เรา 1. ไม่เสียเวลาหุงใหม่ 2. ก็คือประหยัดไม่ต้องทิ้งข้าวไปเปล่าๆแต่ว่าการเอาข้าวสุกมาอุ่นกินใหม่เนี่ยค่ะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพร่างกายมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งที่ถูกแชร์ต่อกันมาบอกว่าข้าวสุกที่แช่ตู้เย็นส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อเทียบกับข้าวหุงสุกใหม่จริงหรือเรื่องนี้นะคะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรมันส่งผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพของคนกินกันแน่ต้องไปฟังงานวิจัยค่ะอาจารย์คะคือข่าวแบบนี้นะมีคนเอามาเผยแพร่กันอยู่ในไลน์แต่แล้วก็มีข่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมในฐานะที่อย่างน้อยผมก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เคยเรียนเรื่องนี้มาบ้างพอสมควรแต่ไม่ได้ลงลึกนะก็พยายามไปค้นดูข้อมูลซิว่าตกลงแล้วเนี่ยข้าวที่เราแช่เก็บในตู้เย็นเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากจะหุงหลายครั้งเนี่ยนะคือหุงหลายครั้งเนี่ยมันเปลืองไฟใช่นะแล้วค่าไฟมันก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันใช่คือการแต่ว่าพอเราหุงเราเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเราต้องมาเสียเวลาเอาไปใส่ไมโครเวฟอีกทีนึงคราวนี้บันไดนี้จะเป็นปัญหานิดนึงคือว่ามันขึ้นกับพันธุ์ข้าวนะถ้าพันธุ์ข้าวบางสายพันธุ์เนี่ยคุณเอาไปอุ่นในไมโครเวฟใหม่เนี่ยมันจะกลับตัวมาไม่ดีเลยมันแข็งมันจะไม่นิ่มไม่นุ่มเหมือนกับตอนหุงใหม่ๆขึ้นกับราคาเพราะฉะนั้นข้าวที่หุงแล้วใส่ตู้เย็นแล้วเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วออกมาได้คล้ายเดิมใกล้มากเนี่ยนะจะแพงส่วนข้าวที่ราคาถูกเนี่ยที่คุณเห็นขายเขาขายแบบข้าวแกงจานละ10บาท20บาทอะไรเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ข้าวพันหนึ่งซึ่งราคาถูกแต่ว่าตอนหุงกินเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าไปใส่ไปใส่ตู้เย็นแล้วคุณไปใส่ไมโครเวฟเนี่ยคุณจะกินแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันแข็งกระด้างมากเป็นลักษณะของเนื้อข้าวอ๋ออาจารย์คะซึ่งเมื่อเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยสารอาหารที่เราได้รับก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือปัญหาอย่างนึงของข้าวที่หุงและใส่ตู้เย็นคือบางครั้งมันไม่สามารถจะนิ่มเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตัวข้าวสารที่เขาขายเนี่ยจะมีแป้งอยู่2แบบแป้งแบบหนึ่งพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นอะไมโลสเป็นชื่อของเขานะฮะอะไมโลสเนี่ยเป็นแป้งที่มีน้ำตาลกลูโคสมาเรียงตัวกันเป็นสายเป็นเชือกเท่านั้นเองส่วนอีกตัวนึงก็คืออะไมโลเปกตินอะไมโลเปกตินเนี่ยจะมีกลูโคสน้ำตาลกลูโคสมาเรียงกันเป็นสายแต่ว่ามีกิ่งก้านมันจะเป็นแขนงของมันนะฮะเพราะฉะนั้นแป้งสองแบบเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันเมื่อไปหุงแล้วข้าวแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบไม่เหมือนกันจะมีต่างกันไปตามชนิดของข้าวที่สำคัญคือที่น่าจะรู้ก็คือว่าในข่าวที่เขาแชร์กันเนี่ยที่เขาถูกข่าวว่าเป็นข่าวปลอมเนี่ยเขาบอกว่าข้าวที่ใส่ตู้เย็นแล้วพอเอามาใส่ไมโครเวฟเนี่ยคือตอนที่แช่เย็นไปแล้วเนี่ย
จะมีการเรียงตัวใหม่ของน้ำตาลของแป้งสองชนิดเนี่ยจะมีการเรียงตัวกันใหม่อะไมโลเพคตินเนี่ยซึ่งมันมีกิ่งก้านเนี่ยมันจะเรียงตัวเร็วกว่าแล้วมาอยู่ข้างหน้าคืออะไมโลเพคตินเนี่ยเป็นแป้งที่ย่อยยากอันนี้พอคำว่าย่อยยากเนี่ยหมายความว่ายังไงเรากินแป้งเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นแป้งสมมติเป็นข้าวสาลีเป็นแป้งขนมปังเนี่ยอันนี้เป็นผงมากเป็นผงถูกทำลายไปหมดแล้วการที่กิ่งก้านของแป้งเนี่ยไม่มีแล้วเป็นผงพวกนี้จะถูกย่อยเร็วมากย่อยเร็วแล้วก็ดูดซึมน้ำตาลกลูโคสเข้าไปในเลือดเราการที่น้ำตาลกลูโคสถูกเข้าไปในเส้นเลือดเราเนี่ยนะไปเร็วๆเนี่ยปริมาณความเข้มข้นจะสูงขึ้นในเลือดซึ่งร่างกายจะถูกกระตุ้นให้ปล่อยอินซูลินออกมาจากตับอ่อนให้มากซึ่งการที่มีอินซูลินออกมามากๆเนี่ยเป็นข้อไม่ดีเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งจะมีคำหนึ่งทางศัพท์แพทย์ที่เขาบอกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์คือมีออกมาไม่พอน้ำตาลในเลือดสูงคล้ายๆกับเป็นเบาหวานคล้ายๆกับเป็นเบาหวานซึ่งถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยก็จะไม่ดีดังนั้นเนี่ยการกินแป้งที่ย่อยยากจึงน่าจะเป็นของดีสำหรับคนที่มีความเสี่ยงต่อการจะเป็นเบาหวานแบบชั่วคราวหรืออาจจะเป็นเบาหวานแบบที่2อะไรก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลามีข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยมันเลยน่าสนใจว่าการที่เราหุงข้าวแล้วเราไปใส่ตู้เย็นแล้วเราเอามาอุ่นกินเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเหลือทางด้านโภชนาการเราบ้างเหมือนกันสำหรับคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานแบบที่2พอข้าวมันย่อยช้าแล้วก็อินซูลินมันก็หลั่งช้าซึ่งจะเป็นผลดีว่าน้ำตาลในเลือดเราจะไม่สูงใช่ไหมฮะอาจารย์ประมาณนั้นน้ำตาลเล่นไม่สูงแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าข้าวส่วนที่มีการจัดตัวกันใหม่ช่วงที่เราไปใส่ตู้เย็นเนี่ยบางส่วนนี่อาจจะไม่ได้ย่อยเลยอาจจะคือไหลลงไปถึงลำไส้ใหญ่ทีนี้ข้าวที่เราย่อยไม่ได้เนี่ยพอลงไปลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยแบคทีเรียก็จะกินได้การที่แบคทีเรียกินข้าวของเราเนี่ยได้เนี่ยเขาก็จะปล่อยสารที่เป็นพวกกรดออกมาช่วยปรับสภาวะกรดด่างในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยให้ออกมากลางซึ่งเป็นข้อดีเพราะจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังไงคะหมายความว่าเราจะขับถ่ายเป็นปกติเหรอคะอาจารย์เพราะว่าสภาพกรดด่างในลำไส้ใหญ่ของเราเป็นกลางคือการที่มีแบคทีเรียกลุ่มที่ทำอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าแบคทีเรียกลุ่มที่ดีเนี่ยการขับถ่ายก็จะดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีผลต่อการดูดซึมเอาน้ำออกจากอุจจาระน้อยลงทำให้อุจจาระเนี่ยนิ่มขึ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ความเป็นกลางๆของสภาวะกรดด่างในลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะทำให้เซลล์มะเร็งที่โดยธรรมชาติจะมีเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่จะนอนเฉยๆเจริญไม่ได้อันที่สามก็คือว่าแบคทีเรียที่กินไปแล้วเนี่ยกินแป้งของเราเข้าไปเนี่ยนะก็จะปล่อยพวกกรดตัวเล็กๆเป็นกรดไขมันตัวเล็กเช่นบิวทริกเนี่ยซึ่งอันเนี้ยจะเป็นกรดที่ไปเป็นอาหารของเซลล์ลำไส้ใหญ่มันเป็นข้อน่าสนใจนะเซลล์ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยใช้กรดบิวทริกมากกว่าใช้น้ำตาลกลูโคสที่เรากินเข้าไปด้วยซ้ำคือเราอาศัยแบคทีเรียเป็นตัวช่วยด้วยซ้ำในเรื่องนี้นะฮะคราวนี้ในเรื่องของน้ำข้าวที่ไปแช่ตู้เย็นเนี่ยคำอธิบายง่ายๆเลยเอาง่ายๆก่อนนะว่าคือว่าเวลาเราเอาข้าวสุกไปแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดการคืนตัวของแป้งซึ่งภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่า retrogradation ภาษาไทยเนี่ยเขาบัญญัติไว้ว่าเป็นการคืนตัวของแป้งนึกภาพออกไหมฮะว่าเวลาสมมติเราเอาเนื้อสดเนี่ยไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องแช่แข็งเนี่ยนะแล้วพอเราเอาเนื้อนั้นหรืออาหารอะไรบางอย่างก็ตามเนี่ยเอาออกมาวางบนโต๊ะใหม่เนี่ยแข็งๆเนี่ยวางไปบนจานแล้ววางบนโต๊ะทั่วอุณหภูมิห้องเนี่ยบางครั้งมันจะมีน้ำซึมออกมาค่ะอันนี้เป็นการขับน้ำออกมาซึ่งมีการเรียงตัวหลายๆอย่างที่อยู่ในอาหารนั้นซึ่งอาหารที่ใส่ไปในฟรีเซอร์หรือในช่องแช่แข็งเนี่ยจริงๆแล้วคุณสมบัติมันไม่เหมือนเดิมนะมันเปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าเราจะไปต้องกินเพราะบางอย่างเนี่ยเราใส่ตู้เย็นเฉยๆก็เสียต้องใส่ช่องแช่แข็งอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับสภาพว่าอาหารมันจะไม่อร่อยเหมือนอาหารสดใหม่ที่ทำใหม่ๆอันนี้เป็นเรื่องที่บางครอบครัวเนี่ยยอมไม่ได้ต้องกินของสดใหม่เพราะมันอร่อยกว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวนะอย่างของผมเนี่ยเรายอมรับกันว่าทำอาหารทีนึงอย่างเช่นเย็นนี่ทำต้องกินถึงพรุ่งนี้กับตอนกลางวันแต่ตอนเย็นก็ทำใหม่เพราะทำอาหารหลายครั้งไม่ไหวใช่ทีนี้มาถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็ไปตามดูก็ปรากฏว่าพบบทความวิจัยบ้างพอสมควรเช่นมีงานเรื่องหนึ่งเขาพูดถึง resistant starch เมื่อกี้เราเลืมพูดไปนิดนึงว่าข้าวที่จัดเรียงตัวใหม่ในตู้เย็นเนี่ยเขาเรียกว่า resistant starch ก็คือ resistant แปลว่าต้าน คือต้านการย่อยนี่แหละ starch ก็คือแป้งบทความนี้พูดถึงการทบทวนคุณสมบัติทางกายภาพและผลกระทบทางชีวภาพของ resistant starch คือแป้งที่จัดตัวใหม่ตีพิมพ์ในวารสาร Carbohydrate Polymer ปี2000เขาให้ข้อมูลว่าการศึกษาเกี่ยวกับการย่อยแป้งที่เกิด
รีโทรเกเดชันหรือการคืนตัวของแป้งเนี่ยนะมีรายงานว่าก่อให้เกิดลักษณะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการความจริงไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยแต่มีประโยชน์ต่อลำไส้ใหญ่เราเอนไซม์อะไมเลสจะเข้าไปย่อยแป้งได้ช้ามากทำให้มีน้ำตาลมีพวกแป้งเนี่ยหลุดลงไปถึงลำไส้ใหญ่ซึ่งประโยชน์ก็คือช่วยในการขับถ่ายคือระบายท้องคือถ้าแบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยได้กินใยอาหารพวกอย่างเช่นผักกะหล่ำปลีเนี่ยแบคทีเรียพวกนี้จะเจริญดีแล้วปรับปรุงลำไส้ใหญ่แล้วแล้วพอเขาไม่ได้กินแป้งซึ่งเราดูดซึมไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการระบายท้องทำให้เราสบายอ่ะนะฮะอาจารย์แต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการได้รับสารอาหารอย่างพวกคาร์โบไฮเดรตครบไหมคะอาจารย์พอหรือไม่พอขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้ยังไงล่ะบางครั้งอย่างกรณีอย่างผมนะเอางี้ดีกว่าผมกินข้าวแบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นผมก็ว่าผมคุมน้ำหนักได้ดีนะอ๋อเหรอน้ำหนักผมยังอยู่ในดัชนีมวลกายปกตินะครับหมายความว่าระหว่างข้าวที่หุงสุกใหม่กินในปริมาณที่เท่ากันกับข้าวที่แช่ตู้เย็นแล้วเอาออกมาอุ่นในไมโครเวฟกินในปริมาณที่เท่ากันสารอาหารคาร์โบไฮเดรตที่จะได้รับจะได้รับจากข้าวที่หุงสุกใหม่มากกว่าข้าวที่แช่เย็นแล้วออกมาอุ่นเหรอคะอาจารย์งานวิจัยพูดอย่างนั้นนะซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ดูตัวเองอะนะคือมันก็ดูดีอะคือรุ่นผมเนี่ยนะหลายคนเนี่ยสูงเท่ากันเนี่ยตอนนี้น้ำหนักเขาไปไกลกับผมพอสมควรเกือบ10โลอย่างเงี้ยหรือเป็นเพราะว่าข้าวที่หุงสุกใหม่มันหอมอร่อยกว่าข้าวที่แช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นก็เลยกินได้เยอะหรือเปล่าอันนั้นเป็นไปได้หนึ่งนะแต่ว่าข้าวยี่ห้อที่ผมซื้อมาหุงเนี่ยนะเขาทั้งแพงนะพอเราใส่ไมโครเวฟแล้วเนี่ยกลิ่นรสออกมายังเหมือนคล้ายของเก่ามากคล้ายๆตอนที่หุงใหม่ๆมีกลิ่นมีอะไรคือเขาเป็นข้าวหอมมะลิแบบดีอ่ะคือบริษัทเขาเลือกข้าวเก่งแล้วเขาคุมคุณภาพเขาอาจจะมีนามเขาเองนะเป็นบริษัทใหญ่มันยังมีอีกบทความหนึ่งบอกว่าผลของอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาข้าวขาวต่อการตอบสนองระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้เป็นภาษาไทยนะผมแปลในวารสารเชียงใหม่ Journal of Science อันนี้เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่างานวิจัยเนี่ยเป็นของคนจีนไต้หวันที่มาเรียนที่เชียงใหม่เขาทำการศึกษาอาสาสมัครคนจีนในไต้หวันเพื่อหาผลกระทบของอุณหภูมิในการเก็บรักษาข้าวสุกเขามีลบ20องศาเซลเซียส0องศาเซลเซียสแล้วก็4องศาเซลเซียสนาน1วัน3วัน5วันต่อการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าข้าวขาวที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเนี่ยนาน5วันเนี่ยมีการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดต่ำสุดนะโดยกลุ่มควบคุม25องศาเซลเซียสเขามีข้าวที่เก็บที่25องศาเซลเซียสหรืออาจจะเป็นข้าวหุงใหม่เนี่ยนะมีการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดสูงสุดแต่ที่ประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจในงานนี้คือว่า0องศาดีที่สุดแต่ลบ20องศาคือยิ่งเย็นมากๆกลับไม่ดีเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเวลาอยู่ในช่องฟรีเซอร์เนี่ยน้ำแยกออกมาแล้วไม่คืนกลับเข้าไปคือสังเกตไหมว่าแล้วถ้าเราเข้าไปใส่ตู้เย็นตู้แช่แข็งเนี่ยเรามักจะสะบัดน้ำทิ้งมันก็เลยไม่เข้าไปรวมตัวกับตัวแป้งทำให้ข้าวนี่ไม่นิ่มเท่าเดิมนะฮะเพราะอันเนี้ยก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่บอกว่าการเก็บในที่เย็นเนี่ยมันช่วยนะแต่ว่าสูงองศานี่คงไม่ค่อยเข้าท่านะมันเย็นไปผมว่าตู้เย็นธรรมดา8องศาเนี่ยก็พอได้แล้วล่ะนะฮะก็ทำให้ข้าวไม่บูดแล้วก็พอออกมากินใหม่ก็คือระดับน้ำตาลในเลือดของเราจะเพิ่มต่ำกว่าข้าวหุงสุกใหม่นั่นเองใช่ไหมคะอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับเด็กนะอาจจะไม่ดีกับเด็กเพราะเด็กนี่เขายังต้องเติบโตต้องการแป้งต้องการพลังงานนะเพราะนั้นอาจจะต้องมองใหครอบคลุมกว่านี้ว่าคนไหนจะกินแบบนี้หรือคนไหนจะต้องกินข้าวที่หุงใหม่แต่ว่าถ้าเด็กถ้าเขากินมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแล้วน้ำหนักเขาไม่ได้เพิ่มมากนะแต่ก็สูงใหญ่โตขึ้นคือเราดูค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกายซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับส่วนสูงค่ะคือมีวิธีคำนวณนะเรายังไม่พูดถึงตรงนี้ดีกว่านะคือถ้าคำนวณถูกเนี่ยตัวเลขมันจะต้องไม่เกิน25เนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าเด็กกินข้าวพอหรือไม่พอแล้วก็ยังมีบทความที่ผมจะพูดถึงชื่อเฉพาะชื่อไปพูดถึงงานนะคือเขาดูผลของการทำให้ข้าวสุกเย็นลงต่อปริมาณ resistant starch และการตอบสนองของระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition ปี2015ให้ผลคล้ายกันกับที่ของที่ไต้หวันเขามาทำที่เชียงใหม่แล้วก็มีอีกอันนึงที่เขาพูดถึงบทความทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ resistant starch หรือข้าวที่ต้านการย่อยในร่างกายเราเนี่ยตีพิมพ์ในวารสาร Comprehensive Review in Food Science and Food Safety ปี2006เพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยมีค่อนข้างเยอะที่จะบอกว่าการแช่ไปในตู้เย็นเนี่ยมันมีผลพลอยไ
ในบางกรณีสำหรับคนที่ต้องการกินข้าวที่อย่าให้ย่อยหมดเลยนะคือเราอยากกินอ่ะใช่ไหมวันกินข้าวนี่ถ้ากินนิดเดียวมันก็ดูไม่อิ่มใช่ไม่อยู่ท้องใช่นะกินให้มันอยู่ท้องแต่อยู่ท้องแล้วมันก็ลงไปข้างล่างไปเป็นประโยชน์ข้างล่างไม่ได้ซึมเข้าไปทำให้เลือดเรามีปัญหาทำให้อินซูลินเราต้องมีการสร้างมากยิ่งคนสูงอายุเนี่ยอินซูลินเริ่มสร้างน้อยลงค่ะจึงสังเกตว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะประมาณนั้นก็ควรจะกินข้าวสุกที่แช่ตู้เย็นได้เนาะอาจารย์แล้วก็เอามาอุ่นใหม่ก็ตอนเย็นเราหุงใหม่ก็กินของใหม่ไปก็พยายามคุมอย่าให้มากเพราะว่าถ้ากินตอนเย็นเนี่ยก็อย่ากินข้าวมากโดยเฉพาะแป้งเนี่ยกินให้น้อยหน่อยกินจะกินแป้งกินผักผลไม้ให้มากไม่ว่ากันแต่พอตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อสำคัญนะที่เราเคยพูดถึงเรื่องว่ากลุ่มคนที่เขาอายุยืนเนี่ยเขาเน้นการกินมื้อเช้าให้เยอะนะกินให้อิ่มถ้าเราเอาข้าวที่อยู่ในตู้เย็นมากินเนี่ยสำหรับโดยเฉพาะคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยหรือคนที่ต้องการคุมน้ำหนักเนี่ยเราก็ได้กินได้เยอะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยู่ท้องนะแต่ข้าวนั้นก็ถูกใช้ถูกดูดซึมเข้าไปในระบบเลือดของเราเนี่ยน้อยลงแต่ว่ามีบางส่วนลงไปถึงลำไส้ใหญ่ทำให้แบคทีเรียเนี่ยช่วยปรับปรุงลำไส้ใหญ่เราให้ดีมันก็น่าจะดีค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่อยากจะเอามาฝากคุณผู้ฟังนะครับก็ทั้งประกันภัยโควิด-19 ตอนนี้ก็คืบหน้าอยู่บ้างนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่รอเงินทุกท่านนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านไหนจะท่องเที่ยวระมัดระวังนิดนึงครับเลือกบริษัททัวร์ที่รู้จักหน่อยนะนะครับกลัวจะเจอปัญหาแบบคุณโอปอเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวมันจะหมดสนุกนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเอาสาระความรู้เอาข่าวสารต่างๆมาฝากกันเหมือนเคยนะครับกับรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้ผมประภาสเลิศวิไลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast AndroidPodbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast